ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิกเกอร์ดำสตูดิโอทำคลิปกันต่อไปยาวซึ่งมันก็แน่นอนเลยว่าวงการกีฬาไม่สามารถหนีปัญหาการคอร์รัปชันได้ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายมันก็คือการโกงนั่นเองบางคนก็หาว่าการโกงกับเกมการแข่งขันกีฬาเป็นของคู่กันซึ่งมันก็ไม่ถูกไปซะทีเดียวเพราะถึงแม้ในอดีตจะไม่มีการตรวจฉี่หรือว่าสารกระตุ้นแต่ว่าในปัจจุบันมันสามารถตรวจสอบได้หมดเลยใครฉีดไม่ฉีดน่ะรู้หมดแหละแต่มันก็ยังมีอีกหลายกลวิธีในการหาเล่ห์เหลี่ยมเพื่อชิงที่1ที่ได้มาจากการคอร์รัปชันซึ่งมันจะมีใครและวิธีไหนกันบ้างนั้นถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย Let's go และอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยและถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่กดกระดิ่งกระดุมกุ้งกิ้งไว้ได้เลยกลโกงกีฬาในอันดับที่1แชมป์เบสบอลแอบพกกระดาษทรายในกระเป๋าเมื่อวันที่3สิงหาคมในปี1987ชายที่ชื่อโจนีเอโลซึ่งเป็นชายชาวอเมริกันที่เป็นนักแข่งเบสบอลที่มีชื่อเสียงอย่างมากเลยโดยที่ชายคนนี้ถูกจับเพราะเนื่องจากโกงการแข่งขันหลักฐานนี่คาหนังคาเขาจังๆตาย้อนกลับไปเมื่อ30กว่าปีก่อนท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดพร้อมกับสายตากรรมการที่คมดุสายตาเหยี่ยวได้หันมาเจอสิ่งที่ผิดสังเกตซึ่งโจนีเอโลได้ทำการใช้กระดาษทรายที่แอบไว้ในกระเป๋าหลังควักออกมาขัดลูกเบสบอลในระหว่างที่โดนกรรมการจับได้ชายคนนี้ก็ปฏิเสธใหญ่เลยแต่ว่ากรรมการนะครับก็ไม่เชื่อจะขอค้นตัวอย่างเดียวในระหว่างที่จกกระเป๋าข้างนึงออกชายคนนี้ใช้จังหวะชุลมุนจกกระดาษทรายพร้อมกับโยนมันทิ้งแต่ว่าตากรรมการโคตรจะดีโยนทิ้งขนาดนี้ไม่เห็นหรอกมั้งสรุปเลยโดนปรับแพ้ไปเลยซึ่งผมก็เชื่อว่าหลายคนต้องสงสัยแน่นอนว่าชายคนนี้พกกระดาษทรายทําไมอ่ะเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมามันก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เขาอาจจะพกติดไว้เพื่อให้รับลูกเบสบอลได้หนึบยิงคืนบรรยากาศเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรไปลองรับชมรับฟังกันดีกว่าInspecting Phil Mikro. They're checking him all over. I've never seen him do a search like this. Oh, Mikro like this. He's out of there. He can kick out of the game.กลโกงกีฬาในอันดับที่2แอบทาน้ำมันสดบนต้นคอในอันดับแรกเป็นการแข่งขันเบสบอลมาต่อกันด้วยอันดับที่2ขอแถมอีกหนึ่งเหตุการณ์ย้อนกลับไปในปี2014ซึ่งเป็นการแข่งขันเบสบอลในเมืองนิวยอร์กโดยที่ไมเคิลพิเนด้าเป็นนักเบสบอลมืออาชีพวัย32ปีในระหว่างที่ทำการแข่งขันอยู่จู่ๆกรรมการก็เห็นสิ่งแปลกปลอมที่เป็นคราบบนคอไมเคิลในจังหวะนี้กรรมการไม่รอช้านะครับรีบเดินเข้ามาเลยจึงทำให้เกมการแข่งขันหยุดชะงักชั่วขณะกรรมการก็ขอตรวจตามร่างกายแล้วก็ไปเจอคราบน้ำมันสดบนต้นคอซึ่งมันจะช่วยให้จับลูกดียิ่งขึ้นเวลาแข่งก็เอามือไปลูบก่อนพอลูกมาปั๊บคว้ามัดติดหนึบเลยถึงแม้ว่าไมเคิลแกจะให้เหตุผลอย่างอื่นก็ตามแต่ว่ากรรมการนะครับก็ไม่ยอมรับฟังพร้อมกับปรับแพ้เพราะเนื่องจากขี้โกง They're gonna check Pineda. Remember against the Red Sox he had what looked like pine tar on his hand. Later said it was dirt. But Farrell is going out to check Pineda. Now they're checking his back.กลโกงกีฬาในอันดับที่3นักสเก็ตน้ำแข็งที่อื้อฉาวที่สุดสาวนักสเก็ตน้ำแข็งที่มีชื่อว่าทอนย่าฮาร์ดิงเธอมีฝีไม้ลายมือที่หาตัวจับได้ยากเธอประสบความสำเร็จในการแข่งขันชนะมาหลายรายการเรียกได้ว่าฝีมือไม่ธรรมดาโดยเรื่องอื้อฉาวครั้งนี้ถือว่าใหญ่มากระหว่างเธอกับคู่แข่งของกีฬาโอลิมปิกซึ่งเธอกับสามีได้ร่วมมือกันทำลายคู่แข่งขันที่ชื่อว่าแนนซี่ส่งผลให้เธอได้รับบาดเจ็บถึงขั้นลงแข่งไม่ได้เพราะด้วยจากต้นตอสาเหตุที่ทอนย่านะครับต้องการเงินรางวัลและก็ตำแหน่งโอลิมปิกด้วยพอสืบไปสืบมาจนเจอต้นตอส่งผลให้ทอนย่าเธอไม่สามารถลงแข่งขันได้อีกถูกแบนไปเลยและเธอก็ถูกปรับด้วยซึ่งเป็นจำนวนเงิน 160,000 เหรียญถ้าตีเป็นเงินไทยก็เกือบ5ล้านบาทกันแน่ไม่น่าคิดสั้นเลยอนาคตกำลังไปได้สวยและเรื่องอื้อฉาวของเธอในครั้งนี้ก็ถูกนำไปสร้างเป็นหนังด้วยกลโกงกีฬาในอันดับที่4ผู้ชายลงแข่งกีฬาแทนผู้หญิงปลอมเสนียนผมบอกเลย
ผมจะพาคุณย้อนกลับไปในปี1936เป็นการแข่งขันโอลิมปิกที่กรุงเบอร์ลินของประเทศเยอรมันโดยที่ดอร่าลัสเยได้เข้าร่วมการแข่งขันกระโดดสูงประเภทหญิงและจบลงด้วยในอันดับที่4และอันดับที่3พอในปีต่อมาเธอได้ทำลายสถิติโลกในการแข่งขันกระโดดสูงของรายการกีตาร์ชิงแชมป์ยุโรปซึ่งก่อนการลงแข่งก็จะมีการตรวจร่างกายและก็เจอปัญหาที่มีความผิดปกติเนื่องจากดอร่าลัสเยเธอถูกเลี้ยงดูแบบผู้หญิงมาตลอดทว่าด้วยเพศสภาพตามจริงดอร่าลัสเยเป็นผู้ชายทั้งแท้งพอผลการตรวจสอบออกมาเหรียญรางวัลที่เธอเคยแข่งมาได้ก็ถูกยึดกลับไปหมดเลยพร้อมกับยึดสถิติโลกของเธอไปด้วยพอหลายปีต่อมาดอร่าลัสเยนะครับจึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นไฮลิทที่ชื่อคล้ายกับผู้ชายแล้วก็ใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบันกลโกงกีฬาในอันดับที่5หญิงซ่าบ้าพลังจึงขอฉีดสารสเตียรอยด์หญิงสาวที่ชื่อว่าแมรี่แอนโจนเธอเป็นนักแข่งกระโดดไกลที่มีฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาโดยเธอคว้า5เหรียญในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี2000ที่ผ่านมานี่เองรวมไปถึงเหรียญทองในการแข่งขันวิ่ง 1,600 เมตรด้วยและเหรียญทองแดงก็มีการกระโดดไกลและวิ่งผัด400เมตรซึ่งผลงานของเธอก็โดดเด่นอย่างมากเลยแต่ว่าชื่อเสียงของเธอที่สะสมมาก็ต้องป่นปีเพราะว่าเธอสารภาพว่าใช้สารสเตียรอยด์ในการแข่งขันแมตช์ต่างๆตั้งแต่ปี1999และก็ฉีดมาอย่างต่อเนื่องเลยจนมาถึงปี2005เรียกได้ว่าฉีดจนชินฉีดปุ๊บดีดปั๊บพอมาถึงในปี2008ศาลก็ตัดสินให้แมรี่แอนโจนถูกจำคุกเป็นเวลา6เดือนและก็ถูกคุมประพฤติถึง2ปีกันแน่พอหลังจากที่เธอพ้นโทษเธอก็มาโลดแล่นในวงการกีฬาเหมือนเดิมเพิ่มเติมนะครับคือไม่ฉีดสารสเตียรอยด์และโดนครั้งเดียวเข็ดก็ถือว่าโชคดีอะเนี่ยที่เธอนะครับสามารถคิดได้ไม่อย่างนั้นนะหมดอนาคตแน่ๆกลโกงกีฬาในอันดับที่6ฝั่งมอเตอร์ในจักรยานที่แข่งระดับโลกโอ้โหสุดยอดไฮเทคสิ่งนักปั่นเท้าไฟที่ชื่อว่าแลนด์อาร์มสตรองเป็นอดีตนักแข่งจักรยานทางไกลเมื่อย้อนกลับไปในช่วงปลายยุค1990เขาสามารถคว้าแชมป์จักรยานทางไกลได้ถึง7สมัยติดต่อกันเลยเรียกได้ว่าช่วงนั้นฮอตมากชื่อเสียงนี่โด่งดังไปทั่วโลกในส่วนด้านมืดของแลนด์อาร์มสตรองนอกจากเคยใช้สารกระตุ้นแล้วชายคนนี้ยังถูกกล่าวหาว่าแอบติดมอเตอร์กับตัวจักรยานที่ถูกสั่งทำมาพิเศษไว้สำหรับเพิ่มความเร็วด้วยขนาดมอเตอร์ที่มีน้ำหนักประมาณ800กรัมและมีกำลังไฟถึง500วัตต์กันเลยเวลาที่แลนด์อาร์มสตรองนะครับต้องการใช้เพียงแค่กดสวิตช์ใต้บอร์ดมันก็เพิ่มความเร็วฟิวแซงคู่แข่งไม่เห็นฝุ่นถือว่าเป็นการโกงที่โคตรจะไฮเทคเลยเนี่ยมันถูกแอบดัดแปลงมาซะเนียนถ้าไม่สังเกตดีๆดูไม่ออกแน่นอน Armstrong is very supple pedals at around about 100 rpm that strange little nervous move that he's had every time I've seen him ride a time trial buena controlada la va a hacer no pero yo creo que al igual que Fernando Escartín posiblemente mejor la de Escartín with the full sprint of Lance Armstrong that comes down with big freezing geschwindigkeitกลโกงกีฬาในอันดับที่7นักบาสเกตบอล18มงกุฎท่ามกลางการแข่งขันที่กำลังดุเดือดแต่เกมการแข่งขันก็ต้องหยุดชะงักลงเพราะเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้เจอสิ่งผิดปกติมันก็คือกระป๋องกาวนั่นเองที่ตั้งอยู่บนโต๊ะอย่างเด่นสง่าเลยซึ่งมันก็แน่นอนว่าการใช้สเปรย์กาวมันถือว่าผิดกฎการแข่งขันอย่างรุนแรงในจังหวะนี้กรรมการก็หาตัวคนทำผิดไหนใครเป็นคนฉีดยกมือขึ้นแต่ว่านักกีฬานะครับไม่มีใครยกเลยต่างคนก็ต่างเงียบซึ่งมันก็ถือว่าเป็นเรื่องยากที่จะหาตัวคนทำผิดมาลงโทษกรรมการก็อดสงสัยชายคนนี้ไม่ได้เพราะว่าเขามีท่าทีลุกลี้ลุกลนกระสับกระส่ายสายตามีพิรุธและบรรยากาศความตึงเครียดจะเป็นอย่างไรไหนไปลองรับชมรับฟังกันหน่อยสิ Had some good seasons there and then signed a free agent deal to get out There's an argument going on Officials are saying that stickum is illegal and the ball has stickum on itAnd so they're going to have to exchange the ball.ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่รับชมคลิปจนจบอ่ะทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปต่อได้ทางนี้เลยกดเลยกดเลยและใครที่ชอบดูสปอยซีรีส์ไปกดซับช่องนี้ได้เลยรับรองฟินๆ